1 2 3และก็4ครับ5ดูนะครับไพ่ของคนวันอาทิตย์ครับในช่วงนี้ขึ้นเจ้าชายเหรียญเลยนะครับไพ่เจ้าชายเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของความโดดเด่นนะครับการเงินการทองนะครับจะติดต่อจะพูดคุยจะทำอะไรในช่วงนี้จะได้รับข่าวดีโดยเฉพาะใครที่มีลูกมีหลานมีบริวารรวมถึงการค้าที่เกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยนะครับเพราะว่าคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้คนอายุน้อยส่งดวงใบที่2ครับ6ถ้วยเกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าๆจะกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของอะไรอดีตการขัดแย้งการมีปัญหาในช่วงนี้ผมบอกได้เลยว่าคืนดีทุกอย่างเลยนะครับ6ถ้วยหมายถึงความทรงจำคนที่ชอบที่จะทำอะไรกับคนต่างวัยถ้าคนวันอาทิตย์ที่อายุมากก็มักจะถูกชะโลกกับเด็กส่วนคนที่อายุน้อยก็ถูกชะโลกกับผู้ใหญ่นี่แหละครับใบที่3ครับ8เหรียญหาเงินหาทองได้ครับในช่วงนี้จะได้รับข่าวดีในเรื่องของอาชีพการงานถ้าใครสะสมหรือว่าเก็งกำไรทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องของหุ้นนะครับช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีหรือว่าเก็งกำไรแล้วเกิดประโยชน์นะครับใบที่4ครับอัศวินไม้เท้าชีพจรรองเท้าครับสำหรับวัยรุ่นวัยน้องๆวัยหนูๆอาจจะไปเรียนแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศถ้าวัยทำงานนี่แปลก็หมายว่ามีโอกาสที่จะรับงานต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนรวมถึงต่างประเทศเหมือนกันนะครับใบที่5ครับ2ไม้เท้าจะทำอะไรในช่วงนี้คนวันอาทิตย์ต้องมีพาร์ทเนอร์คู่หูทุกอย่างถึงจะประสบความสำเร็จมาดูเรื่องของความรักครับในช่วงนี้ใครที่เป็นดวงของชอบนะครับกินเด็กทานเด็กนะสมหวังแล้วนะครับในช่วงนี้6ถ้วยกับเจ้าชายเหรียญมักจะพบรักต่างวัยนะครับก็คือพูดง่ายว่ากระชากวัยกันไปเลยนะครับช่วงนี้ถูกโฉลกกับเด็กไปพูดจาอะไรต่างๆแหมรู้สึกว่าเด็กนี่ชื่นชอบแฟนคลับเนสซอรี่อะไรต่างส่วนคนที่เขาเรียกว่ามีครอบครัวแล้วในช่วงนี้บุตรหลานจะนำข่าวดีมาให้ส่วนสุขภาพครับมีไพ่6ถ้วยขนาดนี้ก็ต้องเรียกว่ากินเก่งทานเก่งเพราะฉะนั้นต้องหมั่นออกกำลังกายดูแลตัวเองบ้างนะครับนี่คือคนเกิดวันอาทิตย์